ปลื้มกันไหมจ๊ะใครปลื้มขอให้รวยให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกๆคนเลยนะบรรยากาศแบบนี้ห่างหายไปตั้งนานวันนี้ได้กลับมาอีกแล้วดีใจไหมแล้ววันนี้เราก็ได้บุญกันเต็มที่นะโดยเฉพาะบุญกองสุดท้ายมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีนี้ก็เป็นปีที่15แล้วเนาะคุณครูผู้ให้แสงสว่างแก่กุลบุตรกุลธิดาผู้หยัดสู้อยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนไม่ใช่เฉพาะความรู้แต่ให้คุณธรรมให้แนวทางการดำเนินชีวิตด้วยสอนให้เด็กดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีความสุขให้ห่างไกลจากอบายมุขแม้จะอยู่ในพื้นที่ในสิ่งแวดล้อมที่ครอบครัวของคุณครูเองอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในตอนเช้าพ่อแม่ลูกออกไปทำงานไปโรงเรียนไปสั่งสอนก็ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นกลับมาเนี่ยจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้อีกไหมเพราะจากเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดบอกเลยว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้น่าเห็นใจอย่างยิ่งแต่ด้วยการมองเห็นความว้าเหวความไม่ปลอดภัยเช่นนี้ของหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าในเมื่อพระเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกคุณครูเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนและอยู่ในสภาวะที่อกสั่นขวัญแขวนและถูกเพ่งเป็นเป้าทำร้ายมาตลอดเช่นนี้ไม่ได้ต้องให้กำลังใจกันหลวงพ่อท่านก็เลยตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้แล้วก็แจ้งข่าวนี้ไปยังลูกๆทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทั่วทั้งโลกให้มองมาที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสถานการณ์ของพระสถานการณ์ของเนนของคุณครูของชาวบ้านความจริงเป็นแบบนี้ก็ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาร่วมแรงร่วมใจกันจนกระทั่งคุณครูซึ่งท่านพร้อมที่จะหยัดสู้อยู่แล้วล่ะมีกำลังใจมากขึ้นอีกกองทุนที่เรามอบให้คุณครูนี้ไม่มากที่มากคือแรงใจกำลังใจที่ยิ่งใหญ่และคุณครูที่มาพูดมาเปิดใจในแต่ละครั้งแต่ละครั้งตลอดระยะเวลา 15-16 ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะหยัดสู้จะไม่หนีจะไม่ทิ้งลูกศิษย์ในท้องที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงทำหน้าที่ต่อไปโดยดูคุณครูจูหลิงที่ถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตเป็นเคสแรกอยู่ถึงลำปางแต่มาสอนลูกศิษย์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ถูกทำร้ายถึงชีวิต
ันนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้แม้ว่าเราจะทำความดีสร้างความดีแต่อย่าคิดว่าคนอื่นเขาคิดแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจชีวิตของคุณครูมโนปฏิภาณของคุณครูและหัวอกของคุณครูด้วยพวกเราเองในวันนี้ก็ได้มาเป็นกำลังใจและมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ให้กับตัวแทนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กระจายความห่วงใยของหลวงพ่อของหมู่คณะของวัดพระธรรมกายและลูกหลานเหล่ากัลยาณมิตรไปยังเพื่อนพ้องคุณครูทั้งหลายแล้วก็ช่วยไปบอกด้วยว่าทุกวันนี้รายการที่ให้ธรรมะตอน 2:45 1:00 จนถึง 2:45 ซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่ารายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรายังคงหันลำโพงไปยังทิศใต้โดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนใต้ส่งความปรารถนาดีส่งพรสวดมนต์รวมใจทั้งพระทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกไปถึงพระภิกษุสามเณรคุณครูชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธอยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคืนไม่เคยขาดเลยและด้วยบุญนี้ขอให้คุ้มครองพระคณะสงฆ์พระภิกษุทุกรูปสามเณรคุณครูชาวพุทธและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ทุกท่านให้ปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงอย่าได้มาแผ่วผ่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปแล้วพวกเราก็ช่วยกันอธิษฐานด้วยนะก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราบูชาพระกันวันนี้เลยละอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทุกท่านนะสาธุวันนี้ได้บุญใหญ่กันเยอะเลยกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุและให้กลับไปรวยสวนกระแสกันทุกคนเลยจ้าสาธุ